สวัสดีครับด้วยความโดดเด่นของพื้นที่โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยซึ่งเรียกได้ว่ามีจิตวิญญาณของสถานที่ตามลักษณะภูมิสถาปัตยกรรมดังนั้นสถาปนิกจึงนำธรรมชาติมาเป็นแนวคิดในการออกแบบอาคารประกอบครับพื้นที่ของโครงการเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีองค์พระพุทธเมตตาอยู่ในพื้นที่สะอาดบริสุทธิ์ของธรรมชาติตัวกลุ่มอาคารที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยต้องมีลักษณะที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีลักษณะที่โดดเด่นขึ้นมาดังนั้นการวางผังอาคารเนี่ยก็จะอยู่รอบนอกของพื้นที่สะอาดบริสุทธิ์การคงเป็นธรรมชาติและผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุดจึงถือเป็นจุดเด่นและเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบอาคารประกอบนั่นเองครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธรราชอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์